ขอความนอบน้อมจงมีแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพร้อมด้วยพระสัทธรรมและเหล่าอริยสงฆ์เจ้าทั้งหลายขอโอกาสพระโยคาวจรขอเจริญพรไปยังญาติโยมโยคีผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมทุกๆท่านนั่งตามสบายวันนี้ก็เข้าสู่วันที่4ของการประพฤติปฏิบัติธรรมเป็นวันที่สอบอารมณ์ครั้งที่2ซึ่งโยคีหลายคนหลายท่านไม่ว่าจะเป็นคนเก่าแล้วก็คนใหม่ยังไม่ค่อยเข้าใจตรงประเด็นเพราะงั้นก็เป็นหน้าที่ของครูบาอาจารย์ทั้ง3จะต้องอธิบายเพื่อเกื้อต่อการประพฤติปฏิบัติต่อไปอันที่จริงการประพฤติปฏิบัตินั้นเราต้องรู้หลักจริงๆว่าเรามาเพื่ออะไรบางครั้งถ้าเราไม่เข้าใจตรงนี้หรือบางคนไม่เข้าใจจุดนี้การที่มาประพฤติปฏิบัติแทนที่จะเปิดโอกาสให้กุศลธรรมเกิดหรือเจริญกับเราเราก็เปิดโอกาสให้อกุศลเกิดขึ้นเจริญขึ้นพัฒนาขึ้นกับเราเพราะฉะนั้นความเข้าใจเนี่ยเป็นตัวสำคัญเรามาประพฤติปฏิบัติจริงๆก็คือมาเรียนรู้ตัวเราเพราะตัวเราเนี่ยคำว่าตัวเราเนี่ยมีทั้งของจริงแล้วก็ของหลอกไหมมีทั้งจริงแล้วก็หลอกเพราะคำว่ารู้มาเรียนรู้ตัวเราเนี่ยมาเรียนรู้ของจริงหรือของหลอกของจริงเพราะฉะนั้นถ้าพูดอีกนัยยะหนึ่งเขาบอกว่าของจริงเนี่ยมันมีอยู่กี่อย่างใครว่าของจริงมีอย่างเดียวยกมือขึ้นใครว่ามีสี่ยกสูงสูงนี่ทำไมต้องยกมั่นใจเลยโยมเป็นสี่ว่ามีสี่มั่นใจนะเกิดผิดเข้ามาไม่อายนะใครว่ามีสามใครว่ามีสองใครว่ามีหนึ่งใครไม่รู้ไม่รู้เยอะนะของจริงที่อาจารย์จะต้องการที่ว่าการเข้าไปรู้เข้าไปเห็นความจริงจริงคำว่าจริงในเบื้องแรกก่อนมีอยู่สองจริงโดยสมมุติกับจริงโดยปรมัตถ์จริงโดยสมมุติได้แก่อะไรนวพรในจริงไหมจริงไหมจริงหรือไม่จริงต้องถามก่อนจริงแต่จริงโดยสมมุติอรุณีเหรอจริงโดยอะไรทีนี้คำว่าการที่มาเรียนรู้ตัวเราคือเรียนรู้ให้เห็นสภาพจริงๆมุ่งหมายเอาอะไรจริงโดยปรมัตถ์ต้องพูดตรงนี้ก่อนนะจริงโดยสมมุติกับจริงโดยปรมัตถ์เพราะฉะให้มาเรียนรู้ตัวเราให้เห็นตัวเราจริงๆก็คือจริงโดยปรมัตถ์ทีนี้ปรมัตถ์มีกี่อย่างสี่อย่างอีกประเด็นตรงนี้ผลปรมัตถธรรมนี่มีอยู่สี่คือจิตเจตสิกรูปแล้วก็นิพพานจริงไหมจริงโดยปรมัตถ์ผลเวลาที่เรามาเรียนรู้ที่ว่าให้เห็นจริงๆมุ่งหมายเอาตัวนี้นะจริงโดยปรมัตถ์ปรมัตถ์แปลว่าอะไรแปลว่าอะไรสภาพประเสริฐของจริงอันประเสริฐประเสริฐยังไงหรอเปลี่ยนแปลงไม่มีเหรอ
รูปธรรมชาติที่เปลี่ยนแปลงสลายไปเพราะวิโลที่ปัจจัยไม่เปลี่ยนแปลงเหรอคือมันคงสภาพของมันอย่างนั้นก็คือมันเปลี่ยนแปลงไปตามเหตุตามปัจจัยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะตรัสรู้ก็ตามไม่ตรัสรู้ก็ตามแต่สภาพนี้มันก็เปลี่ยนแปลงไปตามเหตุตามปัจจัยจริงไหมจิตปรมัตถ์ก็มีสภาพของมันอย่างนั้นธรรมชาติจิตคืออะไรรู้อารมณ์หรือคิดอารมณ์มันเป็นอย่างนั้นใครจะแสดงก็ตามไม่แสดงก็ตามมันก็แสดงสภาพของมันอย่างนั้นเจตสิกก็เหมือนกันธรรมชาติของมันคืออะไรเกิดก็เกิดพร้อมจิตดับล่ะที่อาศัยแล้วก็เอกุปาทะเอกนิโรธาเอการมณะอารมณ์ก็อันเดียวกันไหมเอการมณะเอกวัตถุกะอย่างเดียวกันเป็นสภาพอย่างนั้นแล้วก็นิพพานล่ะรูปก็คือเปลี่ยนแปลงสลายไปเพราะสภาพที่ไม่ถูกกันเช่นร้อนกับเย็นไม่ถูกกันสภาพนั้นก็สลายไปเปลี่ยนแปลงสลายไปตามเหตุตามปัจจัยสภาพนิพพานเหรอทีนี้บอกนิพพานหนึ่งยับเลยวานาโตนิขันตันตินิพพานังธรรมชาติใดที่ตัดเครื่องร้อยรัดอย่างเด็ดขาดธรรมชาตินั้นชื่อว่านิพพานเครื่องร้อยรัดร้อยรัดอะไรสัตว์ทั้งหลายให้ติดอยู่ในวัฏฏะมันร้อยยังไงหรอหึได้แก่อะไรเราเป็นเครื่องร้อยรัดสัตว์ทั้งหลายให้ติดอยู่ตัวตัณหาไงกามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาเรียกอย่างหนึ่งว่าตัวสมุทัยเป็นปัจจัยให้ทุกข์เกิดไหมเอาเวลาตาเห็นรูปพอเห็นแล้วแค่ตอนนั้นไหมผัสสะเป็นปัจจัยเกิดอะไรเวลาตาที่จะเห็นรูปมีการกระทบกันไหมอะไรกระทบกับอะไรรูปารมณ์กระทบกับจักขุประสาทเกิดจักขุวิญญาณคือการเห็นเห็นไหมล่ะแค่ตอนนั้นจบหรือยังเห็นแล้วเกิดอะไรเกิดความพอใจไม่พอใจเป็นถ้าพอใจเป็นโสมนัสเวทนาถ้าไม่พอใจหรอโทมนัสเวทนาถ้าเฉยเฉยเป็นอุเบกขาเวทนาเห็นไหมล่ะผัสสะเป็นปัจจัยเกิดเวทนาเวทนาเป็นปัจจัยเกิดตัณหาตัณหาเป็นปัจจัยเกิดอุปาทานอุปาทานเป็นปัจจัยเกิดภพเป็นปัจจัยเกิดชาติชรามรณะโสกะปริเทวทุกขโทมนัสอุปายาตตามลำดับเห็นหรือยังกระบวนการของเขาเนี่ยเกิดยังไงเพราะฉะนั้นที่อาจารย์เคยพูดว่าระยะทางยาวสำหรับคนที่เมื่อยล้าการเวลายาวสำหรับใครคนที่รอคอยราตรียาวสำหรับคนที่นอนไม่หลับวัฏฏสงสารยาวสำหรับคนไม่รู้อริยสัจธรรมตามความเป็นจริงเพราะเวลาที่กระทบปุ๊บถ้าเรารู้เท่าทันอริยสัจธรรมตามความเป็นจริงตรงนั้นอ้าวเวลาที่กระทบกันอะไรกับอะไรกระทบกันอะไรกับอะไรรูปกับรูปไงกระทบกันเห็นไหมล่ะถ้ารู้เท่าทันสภาพตรงนั้นรูปกับรูปรูปเป็นอะไรสัจจะเอาสัจจะมีเท่าไหร่ถามตรงนี้ก่อนมี4ก็คือทุกข์สมุทัยนิโรธแล้วก็มรรคอะไรเป็นตัวทุกข์รูปนามขันธ์5เป็นตัวทุกข์อะไรเป็นตัวสมุทัย
ตัณหากามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาเป็นเหตุให้เกิดทุกข์หรือเป็นตัวสมุทัยอะไรคือนิโรธสภาพที่ตัณหาดับรูปนามขันธ์ 5ดับคือนิโรธหรือนิพพานอะไรคือมรรคอริยมรรคมีองค์ 8มีสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบสัมมาสังกัปปะความดำริชอบสัมมาวาจาการกล่าววาจาชอบสัมมากัมมันตะการประกอบการงานชอบสัมมาชีวะการเลี้ยงชีพชอบสัมมาวายามะความเพียรชอบสัมมาสติความระลึกชอบสัมมาสมาธิความตั้งใจมั่นชอบทีนี้ที่อาจารย์บอกว่าคนไม่รู้อริยสัจธรรมตามความเป็นจริงทำให้วัฏฏะยาวเห็นหรือยังพอกระทบปุ๊บถ้ารู้แค่การกระทบมันมีการสืบต่อไหมเพราะฉะนั้นพอรู้เท่าทันกระทบตรงนั้นเนี่ยมันมีการตัดไหมล่ะอะไรเป็นตัวตัดนวพรอะไรเป็นตัวตัดปัญญาหรือตัววิปัสสนาไงเป็นตัวตัดเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่รู้เท่าทันอริยสัจธรรมตามความเป็นจริงเนี่ยมันต่อทำให้วัฏฏะยาวไหมแต่ถ้ารู้เท่าทันตามความเป็นจริงหรอทำให้วัฏฏะมันสั้นลงเพราะฉะนั้นอายตนะมีเท่าไหร่ใครว่ามี6ยกมือขึ้นใครว่ามี12ใครไม่รู้มี12นะอายตนะภายใน6ภายนอก6อายตนะแปลว่าอะไรเครื่องต่อเห็นหรือยังล่ะเพราะเวลาที่อายตนะภายในก็ได้แก่ตาหูจมูกลิ้นกายใจรวมเป็นเท่าไหร่ก็เรียกว่าอายตนะภายในอายตนะภายนอกมี6รูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสธรรมารมณ์รวมเป็นเท่าไหร่6คู่กันไหมตาคู่กับอะไรอย่าบอกว่าตาคู่กับยายนะตาคู่กับอะไรตาคู่กับรูปหูจมูกลิ้นสัมผัสกายคู่กับใจคู่กับธรรมารมณ์เป็นคู่ๆนะเพราะฉะนั้นเวลาที่ตาเห็นรูปพอตาเห็นรูปเกิดอะไรขึ้นระหว่างตากับรูปเนี่ยเป็นอะไรสัจจะในสัจจะทั้ง4เป็นอะไรทุกขสัจจะเวลาเห็นรูปแล้วเกิดความพอใจเป็นอะไรสัจจะเป็นสมุทัยสัจจะหรือสมุทยสัจจะเห็นรูปแล้วเกิดความไม่พอใจเป็นอะไรสัจจะฮะเป็นสมุทัยไงเพราะความไม่อยากเป็นนั่นไม่อยากเป็นนี่เป็นอะไรเป็นวิภวะตัณหาไหมตัณหาเป็นตัวสมุทัยหรือเปล่าเป็นเหตุให้เกิดทุกข์เพราะฉะนั้นทุกข์เนี่ยเป็นกิจที่ควรอะไรอ๋อควรรู้สมุทัยหรอนิโรธทำให้แจ้งมรรคควรเจริญฉันพูดงี้งงไม่นั่งมองตามองมองแมงแมงตัวนี้เป็นหัวใจของการเจริญวิปัสสนาถ้าเราไม่เข้าใจตรงนี้เนี่ยการเจริญวิปัสสนาบางครั้งเราก็เป๋หลงทางเพราะที่อาจารย์พูดทั้งหมดเนี่ยอยู่ในไหนอ๋ออยู่ในไหน
การที่เรามาเจริญวิปัสสนาเนี่ยมารู้อะไรรู้อริยสัจธรรมตามความเป็นจริงเพราะเรายังไม่รู้อริยสัจตัวไหนเป็นทุกข์ตัวไหนเป็นสมุทัยตัวไหนเป็นนิโรธตัวไหนเป็นมรรคให้ปฏิบัติก็บางทีก็เอาเวลายกตัวอย่างเนี่ยเวลาที่เราปวดกําหนดว่าไงปวดหนอปวดหนอเพื่ออะไรอ๋อเมื่อไหร่มันจะหายสักทีมองเวลาแล้วมองเวลาอีกกําลังเข้าไปรู้ทุกข์จริงๆมั้ยนั่นน่ะไม่จริงไงเพราะอะไรเราจะไปละทุกข์แล้วนั่นน่ะเพราะรูปนามขันธ์5เป็นตัวทุกข์มั้ยเป็นตัวทุกข์เนี่ยทุกข์เป็นกิจที่ควรอะไรควรรู้เห็นมั้ยล่ะถ้าเราไม่รู้ทุกข์อะไรเจริญตัณหาก็เจริญไงแทนที่จะเจริญมรรคแต่เจริญตัณหาแทนเนี่ยมันถูกมั้ยถูกมั้ยอรุณีไม่ถูกไงดูสิถ้าเราไม่เข้าใจแต่ถ้าเราเข้าใจเห็นไหมล่ะเวลาปวดเกิดขึ้นทำไงปวดน้อปวดน้อยเห็นสภาพตอนนั้นตามที่เป็นจริงสภาพของมันนี่บางคนก็สภาพของมันเป็นยังไงอาจารย์เอ้ามันก็เป็นอย่างที่มันเป็นเนี่ยยกตัวอย่างขณะที่ปวดมันมีลักษณะบีบรัดมีไหมเผารนมีไหมเสียดแทงมีไหมล่ะหรือเหมือนกับจะละลายไปเลยนี่มีไหมอยู่ในไหนเราเอาอยู่ในเวทนาเห็นไหมล่ะให้เห็นเวทนาเคยได้ยินไหมล่ะเวทนาสุเวทนานุปัสสีวิหรติอาตาปีสัมปชาโนสัตติมาวินัยยะโลเกอภิชาทมนัสสังให้เห็นอะไรตามเห็นเวทนาในเวทนาอีกทีนะไม่ใช่เห็นเวทนาเฉยๆเพราะฉะนั้นเนี่ยทำไมถึงให้ทำให้ช้าเพราะอะไรเพื่อจะให้สติของเราเนี่ยตามระลึกรู้ดูสภาพเวทนาให้เห็นตามที่เขาเป็นจริงๆหรือขณะที่เวลาที่เราคิดเกิดขึ้นเนี่ยถามว่าบางคนบอกบางครั้งเกิดคิดขึ้นมาโยมก็กำหนดคิดเนาะคิดเนาะบางครั้งก็กำหนด 2-3 ครั้งก็หายไปบางครั้งกำหนดนานเหมือนเป้าหมายลึกๆพอกำหนดอย่างนี้มันก็ไม่หายโยมก็กำหนดอย่างนี้เหมือนเป้าหมายลึกๆคืออะไรกำหนดเพื่อจะให้หายแต่จริงๆวิปัสสนามีอรรถวิเคราะห์ไหมว่าการกำหนดสิ่งนี้ให้หายสิ่งนั้นให้หายชื่อวิปัสสนามีไหมมีคัมภีร์ไหนที่แสดงไว้มีไหมมีแต่บอกว่าไงวิเสสนปัสสติติวิปัสสนาการเข้าไปรู้เข้าไปเห็นความจริงโดยวิเศษชื่อว่าวิปัสสนาเพราะความจริงในที่นี้ได้แก่อะไรเห็นอะไรเห็นรูปธรรมตามที่เป็นจริงไงเห็นนามธรรมตามที่เป็นจริงไงเพราะรูปธรรมหรือนามธรรมหรือรูปนามขันธ์5เป็นอะไรสัจจะย้ำมาตัวนี้เป็นทุกขสัจจะทุกเป็นกิจที่ควรอะไรควรรู้สมุทัยเป็นกิจที่ควรละมรรคควรเจริญนิโรธควรทำให้แจ้งผลเรากำหนดรู้ทุกอย่างเดียวเนี่ยชื่อว่าทำกิจทั้ง3ให้บริบูรณ์เลยที่เหลืออีก3อาจารย์ตอนที่มาเป็นล่ามที่ยุพุทธิกา01นี่แหละท่านเฉินเมียเสียดอให้อาจารย์ผูกเป็นคำกลอาจารย์ก็เอาตามที่ปัญญาของอาจารย์จะจำได้พอจะได้แต่ใครที่คิดว่ามันไม่คล้องหรือมันไม่เหมาะสมอะไรไปเปลี่ยนแปลงได้แต่ให้ได้ความหมายนะอาจารย์เขียนว่าไงรู้ไหมตัวอาจารย์เองเมื่อเจริญในองค์มรรคจักรู้ชัดทุกทั้งหลายรู้ทุกกระจ่างคลายละเหตุร้ายสมุทัยละสมุดับทุกไปเข้าถึงในพระนิพพานนิพพานก็คือนิโรธเป็นไวยพจน์ของนิโรธไอ้เป็นนิโรธเป็นไวยพจน์ของนิพพานจะจดเลยเมื่อเจริญในองค์มรรคเจริญมรรคจักรู้ชัดทุกทั้งหลายน้องพรยังไม่จดอีกเหรอเคยจดไปแล้วมั้ยเหรอรู้ทุกข์กระจ่างคลายละเหตุร้ายสมุทัยละสมุก็คือละสมุทัยดับทุกข์ไปเข้าถึงในพระนิพพาน
ก็คือเข้าถึงนิโรธเดินนิพพานเอายกตัวอย่างขณะที่เรากำหนดปวดหนอปวดหนอปวดหนอเนี่ยเป็นอะไรตัวเวทนาเป็นอะไรสัจจะเป็นทุกขสัจจะทุกเป็นกิจที่คนรู้ไหมคนรู้เพราะฉะนั้นขณะที่เรากำหนดปวดหนอสติเกิดไหมสติเป็นอะไรสัจจะเป็นมรรคสัจจะไงมรรคเป็นกิจที่ควรเจริญไหมอยู่ไหนๆเราเอาสติตัวนี้เอาอริยมรรคมีองค์8ได้แก่อะไรสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบสัมมาสังกัปปะความดำริชอบสัมมาวาจาการกล่าววาจาชอบสัมมากัมมันตะการประกอบการงานชอบสัมมาวายามะความเพียรชอบสัมมาสติอยู่ไหนๆความระลึกชอบสัมมาสมาธิความตั้งใจมั่นชอบอยู่ในไหนเหรอเพราะขณะที่เรากำหนดปวดหนอสัมมาสติเกิดไหมสัมมาสมาธิเกิดไหมสัมมาทิฏฐิเกิดไหมล่ะเพราะสัมมาสติทีนี้มักเป็นกิจที่ควรอะไรควรเจริญเห็นไหมล่ะขณะที่เรารู้ลักษณะเห็นลักษณะปวดจริงๆตามที่เป็นจริงตัวสมุทัยเกิดได้ไหมตัวตัณหาตัวความพอใจหรือไม่พอใจเกิดได้ไหมเพราะฉะนั้นสมุทัยเป็นกิจที่ควรอะไรควรละเห็นไหมล่ะขณะที่เรากำหนดรู้ทุกตัวนั้นเนี่ยรู้ลักษณะเห็นลักษณะของปวดจริงๆเนี่ยได้รู้ทุกละสมุทัยเจริญมรรคไปด้วยไหมแล้วก็ตัวสมุทัยที่ไม่มีโอกาสที่จะเกิดชื่อว่าถูกประหารไหมการประหารมีกี่อย่างตัดทางคประหารวิขำพนประหารสมุเฉทประหารตัดทางคก็คือประหารชั่วขณะไหมวิขำพนประหารด้วยการข่มไว้สมุจเฉทประหารก็คือประหารโดยเด็ดขาดเพราะฉะนั้นขณะกำหนดแต่ละหนอแต่ละหนอเนี่ยอกุศลไม่มีโอกาสที่จะเจริญเห็นไหมล่ะเพราะฉะนั้นตัณหาตอนนั้นก็ถูกทำลายชั่วขณะตราบใดที่โลกุตละมรรคคือกุศลในมรรคยังไม่เกิดกุศลทั้งหมดวิปัสสนาเนี่ยเป็นกุศลไหมเป็นนะเพราะฉะนั้นวิปัสสนาเนี่ยเป็นชื่อของอะไรปัญญาปัญญาที่ทำหน้าที่รู้แล้วก็ละเห็นไหมล่ะเพราะฉะนั้นขณะที่เรากำหนดแต่ละนอแต่ละนอเรารู้ตรงนั้นเนี่ยชื่อว่าละไปในตัวไหมอ๋อยกตัวอย่างอาจารย์ยกตัวอย่างยกแล้วก็ยกอีกตัวนี้สมมติอาจารย์ชูตัวนี้ขึ้นมาคิดว่าอาจารย์เล่นกลนะสมมติโยมมองไกลๆเห็นเป็นอะไรอาจจะมองเห็นเป็นอย่างอื่นมองไกลๆนะก็ยังสงสัยอยู่ดีว่ามันอะไรถูกไหมตราบใดที่เรายังไม่เห็นแต่ถ้ามองพอโยมมองเห็นชัดเจนว่าอ๋อมันเป็นกระดาษทิชชู่ความรู้สึกเดิมๆนี่หายไปทันทีไหมทำไมถึงหายอรุณีทำไมถึงหายเพราะเห็นจริงๆไงเพราะเราจะละสักกายทิฏฐิความเห็นผิดได้ต้องอะไรเอ๋อหนังสายธรรมขำอะไรคิดว่าจะเล่นกลนะเพราะถ้าเราเห็นจริงๆเมื่อไหร่ความที่สงสัยก็ดีความเห็นผิดก็ดีถูกทำลายไปทันทีไหมเพราะอะไรเพราะเราเห็นจริงๆไงเพราะการเจริญวิปัสสนาก็คือให้รู้ให้เห็นตามที่เป็นจริงทีนี้การที่กำหนดเห็นแต่ละขณะแต่ละขณะเนี่ยชื่อว่าละชั่วขณะไหมชั่วขณะนะ
ไปละโดยเด็ดขาดตอนไหนอ่ะตอนมรรคกุศลเกิดโสดาปัตติมรรคญาณเกิดตอนนั้นน่ะละโดยเด็ดขาดเพราะมรรคตอนนั้นเป็นกุศลมั้ยล่ะเป็นปัญญามั้ยเป็นตัวปัญญาไงมรรคปัญญาเพราะทำหน้าที่ประหารกิเลสโดยเด็ดขาดเพราะฉะนั้นที่อาจารย์บอกว่าเมื่อเจริญในองค์มรรคจักรู้ชัดทุกข์ทั้งหลายรู้ทุกข์กระจ่างคลายละเหตุร้ายสมุทัยละสมุทัยดับทุกข์ไปเข้าถึงในพระนิพพานงงไหมตรงนี้ใครงงยกมือขึ้นงงเหรองงตรงไหนเอายกตัวอย่างอีกทีหนึ่งขณะที่ง่วงเวลาที่เราง่วงง่วงเป็นสัจจะอะไรขณะที่ง่วงอะไรง่วงเหรอจิตง่วงรูปนามขันธ์ 5เป็นอะไรสัจจะทุกข์เป็นกิจที่ควรอะไรควรรู้เพราะฉะนั้นเรากำหนดว่าง่วงหนอง่วงหนอให้เห็นง่วงตามที่เป็นจริงสติเจริญไหมสติเป็นมรรคไหมสมาธิเกิดไหมปัญญาเกิดไหมทั้งสติสมาธิวิริยะศรัทธาปัญญาอยู่ในไหนเป็นมรรคแล้วขณะที่เห็นลักษณะตอนนั้นตามความเป็นจริงเนี่ยตัวพอใจก็ดีตัวไม่พอใจก็ดีเกิดได้ไหมตัวตัณหาเกิดได้ไหมเราเพราะตัณหาเนี่ยถูกทำลายไหมแต่ทำลายชั่วอะไรชั่วขณะทีนี้ชั่วขณะเนี่ยหนักเข้าหนักเข้าเป็นไงเมื่อมีกำลังก็สามารถเป็นอินทรีย์หรือเป็นพละก็สามารถประหารกิเลสโดยเด็ดขาดได้ไหมเห็นไหมล่ะมันก็ต้องสะสมตั้งแต่ตอนนี้ถ้าไม่มีตัวนี้เป็นพื้นฐานเนี่ยโลกิยมรรคไม่เกิดโลกุตระมรรคเกิดได้ไหมไม่ได้เห็นไหมล่ะต้องอาศัยกันงงอยู่ไหมเพราะงั้นที่อาจารย์พูดตรงนี้เนี่ยทำกิจใดกิจหนึ่งกิจทั้งสามที่เหลือก็บริบูรณ์ไปในตัวยังงงอยู่ไหมใครยังงงอยู่ยกมือขึ้นงงตรงไหนงงตรงไหนเราไปบ่นงงเงี้ยงงเงี้ยอาจารย์จะรู้เรื่องไหมเนี่ยเนื้องงตรงไหนเอายกตัวอย่างยกตัวอย่างหนึ่งขณะที่เรากำหนดคิดทีนี้ขณะที่กำหนดคิดนอคิดนอเนี่ยทำไมถึงให้เห็นลักษณะจิตตามที่เป็นจริงเพราะอะไรเพราะเราจะกำหนดอารมณ์อะไรก็ตามให้เห็นตามที่เป็นจริงเพราะเรามาเจริญอะไรเอ๋อมาเจริญวิปัสสนาวิปัสสนาเป็นชื่อของอะไรชื่อของปัญญาปัญญาที่เข้าไปรู้เข้าไปเห็นตามความเป็นจริงทีนี้เห็นตามความเป็นจริงก็คือเห็นสภาวะลักษณะเห็นสังขตลักษณะเห็นสามัญลักษณะหรือเห็นพระนิพพานสุดท้ายเพราะฉะนั้นถ้าเราเห็นตามที่เป็นจริงเนี่ยสติเกิดไหมสมาธิเกิดไหมปัญญาเกิดไหมถ้าเราไม่เห็นตามที่เป็นจริงหรอกรู้ว่ามันดับแต่ไม่เห็นลักษณะของมันตามที่เป็นจริงรู้ว่ามันดับอย่างเดียวเราจำเป็นต้องมาเจริญวิปัสสนาไหมจำเป็นไหมเอ๋อทุกอย่างมันเกิดมันก็ดับไม่มีสิ่งไหนที่ตั้งมั่นถาวรเพราะเรารู้ว่าดับแต่เราไม่เห็นลักษณะตามที่เป็นจริงยังไม่ชื่อว่ามาเจริญวิปัสสนาเพราะฉะนั้นที่อาจารย์ย้ำก็เพื่ออะไรเพื่อให้โยมเนี่ยมาเจริญวิปัสสนาจริงๆเพราะแต่ละหนอแต่ละหนอที่เรากำหนดไม่ว่าจะเป็นการคู่การเหยียดการหยิบการจับแม้แต่ถ่ายหนักถ่ายเบาการถ่ายหนักถ่ายเบาเนี่ยดีหรือไม่ดีดีไหมใครว่าดียกมือขึ้นใครว่าไม่ดีสภาพของมันก็เป็นอย่างนั้นนะจริงๆมันจะไม่ได้อะไรเลยนะตัวสภาพของมันแต่มันเป็นฐานในสิ่งที่ดีเกิดได้ไหมน้ำลายเนี่ยยอมว่าสะอาดหรือสกปรกปกติเรากลืนน้ำลายกี่ครั้งต่อวัน
ี่ครั้งเรากลืนเรารู้สึกอะไรไหมรู้สึกอะไรชุ่มคอขึ้นเอาอย่างนี้สมมติว่าก่อนที่เราจะกลืนเราก็ขยักไว้ส่วนหนึ่งขยักไว้ส่วนหนึ่งก่อนนะอย่าเพิ่งกลืนแล้วก็ถุยออกมาส่วนหนึ่งแบ่งครึ่งกันระหว่างอยู่ในปากที่ยังไม่กลืนกับไอ้ตัวที่ออกมาเนี่ยความรู้สึกแตกต่างกันไหมอันที่อยู่ในปากเรารู้สึกไหมธรรมดาแต่อันที่ตรงนี้ล่ะทั้งนั้นนี่ของใครอ๋อเราจะรู้สึกแตกต่างกันเพราะอะไรอ๋อเพราะเราเห็นจริงๆแล้วเกิดขยะแขยงเห็นไหมล่ะเพราะในร่างกายของเราทั้งหมดเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันน่าเกลียดโสโครกไหมแต่เราชินกับมันเราอยู่กับมันเราไม่รู้สึกทีนี้เราอย่างไรคนอื่นก็เหมือนกันไหมอย่างนั้นดูสิมาตรงนี้เนี่ยใครมีกลิ่นตัวที่หอมบ้างยกมือขึ้นทีนี้กลิ่นตัวที่ออกมาจากอะไรออกมาจากอะไรหรอมาจากตัวไงแสดงว่าตัวมันหอมหรือมันเหม็นหรอดูดิแต่พวกเราทั้งหลายก็พยายามอะไรปกปิดเอาไว้โดยใช้อะไรเอามาปกปิดเพราะงั้นปกปิดเนี่ยเราหลอกใครหลอกใครก่อนแล้วก็ไปหลอกใครต่อเขาจึงบอกว่าเอสะปัสสะทิมังโลกังจิตตังราชะรัตถุปมังยัตถาภาลานิสีทันตินัตติสังโควิชานตังเยจิตตังสัญญเมตันติโมกขันติมาลพันธนาอรุณีแปลไม่ได้ให้นวพรแปลเอาใครจะแปลเอาว่ามาอ่อนระดับไหนแค่ไหนติดดินเลยกำหนดยังไงก็หลับคงไม่จริงมั้งคงไม่จริงมันมีหลายวิธีด้วยกันเวลาที่โยมง่วงเนี่ยให้ทำอย่างนี้นะให้ทำวันนี้โยมสอบอารมณ์กับใครสอบอารมณ์กับใครวันนี้จะไปเสียชื่อยังไงอาจารย์ก็มีแค่3รูปเสียไปไม่ได้สมมติอาจารย์ประจักษ์ท่านก็ยังประจักษ์อยู่นะชื่อท่านไม่เสียไปไหนเจอท่านไปก็ยังประจักษ์อยู่ดีนั่นแหละสมมติว่าอาจารย์ทองมั่นกับทองมั่นอยู่ดีจะเห็นเสียไปไหนอ่ะถ้าเสียท่านก็ตอนหลังเนี่ยไม่เรียกอาจารย์ประจักษ์ไม่ได้ละต้องเรียกเป็นอย่างอื่นเรียกทองมั่นก็ไม่ได้ต้องเรียกเป็นอย่างอื่นเนี่ยใครสอบอารมณ์โยมวันนี้ไม่เป็นไรไม่ใช่เรื่องเสียหายอะไรไม่ต้องถามตรงนั้นก่อนไงแล้วโยมได้ถามครูบาอาจารย์ไหมต้องสืบไปถึงต้นตอดิเหมือนโยมไปหาหมอเนี่ยเขาต้องถามโยมก่อนนะเคยเข้าโรงพยาบาลไหนเคยรักษาที่ไหนมันต้องสาวหาเหตุไงทำทั้งหลายไหลมาจากเหตุใช่ไหมมีเหตุเป็นแดนเกิดแก้ก็ต้องแก้ที่เหตุน่ะมันแก้ที่ผลไม่ได้ตกลงใครกลัวจะเสียชื่ออย่างนี้พ่อโยมไม่เข้าใจนะสภาพง่วงเนี่ยสภาพมันดีหรือไม่ดีถ้าเวลาที่เอ้าบอกมันไม่ดีเวลาที่มันไม่ง่วงมันไม่หลับทำไมต้องทานยาให้มันง่วงอ่ะทานยาให้มันหลับเพราะอะไรแสดงว่าตัวของมันก็เป็นสภาพของมันอย่างนั้นแต่เราไปปรุงแต่งไปไม่พอใจมันต่างหากหรือพอใจมันต่างหาก
เพราะงั้นเวลาที่ง่วงเนี่ยให้โยมทำอย่างนี้นะง่วงในขนาดไหนทั้งเดินทั้งนั่งถ้าเดินเนี่ยให้โยมหยุดซะก่อนแล้วก็ยืนเบิกตาให้กว้างเดินในที่ที่โปร่งอากาศถ่ายเทสะดวกแล้วก็กำหนดรู้ตรงนั้นแหละแต่เวลาที่โยมกำหนดดูอย่าไปอคติต่อเขากำหนดว่าง่วงหนอขณะที่กำหนดง่วงหนอเนี่ยสติเกิดไหมล่ะไม่ใช่ขณะที่โยมกำหนดตอนนั้นโยมเห็นสภาพง่วงไหมว่าง่วงหนอไม่ใช่ท่องเอาอย่างเดียวนะไม่ใช่เวลาที่โยมกำหนดง่วงหนอเอาสติไปตั้งไว้ที่ตรงไหนนี่เห็นไหมเมื่อเหตุไม่บริบูรณ์ผลมันจะบริบูรณ์ได้ไงเหมือนกับโยมจะไปลำปางแต่ไปซื้อตั๋วไปสุราษฎร์เนี่ยจะถึงลำปางได้ไหมก็นั่นน่ะดิมันง่วงหนอเราต้องสติมาระลึกรู้ดูสภาพง่วงจริงๆให้เห็นจริงๆว่ามีลักษณะยังไง ตาปิดเนี่ยมันเป็นลูกน้องของแรคูล่าตัวสภาพจริงๆคือจิตของโยมต้องไปดูที่จิตมันกำหนดให้หนักแต่ขณะที่นั่งนะให้ทำอโลกาสัญญาทำไว้ในใจว่าสว่างห้ามทำไว้ในใจว่าประจักษ์หรือทองมั่นไม่ได้ต้องทำไว้ในใจว่าสว่างเข้าใจไหมวิธีทำทำยังไงเหมือนเรานั่งในที่โปร่งโล่งมีอากาศถ่ายเทมีแสงสว่างไม่ต้องมานึกถึงอาจารย์นั่งอย่างนั้นความรู้สึกมันจะรู้สึกตื่นขึ้นมาทันทีเข้าใจนะนั่งในที่โปร่งโล่งเลยแล้วก็เหมือนอย่างนั้นเราจินตนาการแล้วก็กำหนดหนักๆง่วงหนอง่วงหนอเอาสติไปดูที่จิตที่ง่วงจริงๆให้เห็นจริงๆโยมรู้ไหมพระโมคคัลลานะเนี่ยบรรลุโดยอะไรพระมหาโมคคัลลานะบรรลุธรรมโดยการกำหนดง่วงเป็นพระอรหันต์นะเอาง่วงเป็นฐานเพราะฉะนั้นตัวมันเป็นนิวรธรรมก็จริงแต่มันเป็นฐานให้สติเกิดได้ไหมล่ะเพราะฉะนั้นอย่าแปรคติต่อเขาสภาพอะไรที่ปรากฏเกิดขึ้นเนี่ยถ้าเราไม่เข้าใจเขาไปอคติต่อเขาเสร็จแล้วเนี่ยยอมจะเห็นสภาพเขาจริงๆไหมยกตัวอย่างสมมุติว่าคนนี้จริงๆเนี่ยเขาเป็นคนดีแต่เราไม่ชอบขี้หน้าเขาทำอะไรก็ตามเรารู้สึกยังไงทั้งปกติเขาเป็นคนดีเห็นไหมล่ะทำไมถึงเป็นอย่างนั้นเพราะพื้นฐานลึกๆจิตของเราเนี่ยมันไปมองอย่างนั้นไม่ต้องอื่นไกลหรอกโยมเวลาที่โยมไม่สบายใจโยมมองท้องฟ้าเป็นไงเห็นท้องฟ้าเป็นไงสิ่งรอบข้างเป็นไงท้องฟ้าเห็นเมฆก็เศร้ากับเราไปด้วยหรือร้องไห้กับเราไปด้วยแต่วันไหนที่เรามีความสุขล่ะมองท้องฟ้าเป็นไงเมฆก็ยังยิ้มกับเราเป็นต้นเนี่ยเพราะทุกอย่างเกิดจากอะไรอ๋อเกิดจากจิตเพราะเพียงแต่โยมปรับความรู้สึกของโยมแล้วก็ไปดูใหม่แค่นั้นโยมจะได้ประโยชน์จากง่วงเยอะแยะอ้อยกตัวอย่างอะไรก็ตามถ้าเราไม่เห็นคุณค่าของมันแล้วทำสิ่งนั้นรู้สึกยังไงทำแบบเซ็งๆแต่ถ้าเห็นคุณค่าของมันล่ะเราจะรู้สึกอีกแบบหนึ่งเหมือนพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยเวลาที่สร้างบารมีตอนเป็นพระโพธิสัตว์เนี่ยลำบากไหมโยมว่าแต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีเป้าหมายไหมเป้าหมายคืออะไรเพราะฉะนั้นแต่ละชาติแต่ละชาติที่โยมดูพระโพธิสัตว์ของเราดูสิตอนชาติที่เป็นพระเวสสันดรให้เห็นใกล้ๆตอนที่ชูชกขอกันหาชาลีแล้วก็ตีต่อหน้าต่อตาไหมพระสัมมาสัมพุทธเจ้ารู้สึกยังไงตอนนั้นยังเป็นปุถุชนอยู่ไหมรู้สึกยังไงโกรธพอรู้สึกโกรธระลึกถึงอะไร
พธิญาณที่พระองค์จะได้บรรลุเพราะฉะนั้นถ้าโกรธแล้วก็แสดงกิริยาการออกไปเนี่ยเป็นไงมรรคผลจะได้ไหมไม่ได้เพราะฉะนั้นถ้าโยมอ่ะเวลาง่วงเราเอาง่วงตัวนี้ไปแลกกับอะไรแลกกับอะไรเอ้าแลกกับสติได้ไหมล่ะแลกด้วยวิธีไหนด้วยการกำหนดระลึกรู้ดูสภาพง่วงไงขณะที่เห็นสภาพง่วงตอนนั้นตามที่เห็นง่วงกำหนดหนักๆนะอย่าไปง่วงหนอไปง่วงหนอไปเลยเวิบไปตอนนั้นแหละเพราะโยมต้องหนักๆง่วงหนอหนักๆง่วงหนอง่วงหนอสักพักหนึ่งจะเป็นไงเดี๋ยวโยมจะรู้เองเข้าใจนะอาจารย์ที่สอบอารมณ์แสดงมาโยมไม่เล่าให้เขาให้ท่านฟังท่านก็เลยไม่รู้เลยแก้อารมณ์ไม่ถูกมันไปหาครูบาอาจารย์ก็ต้องเล่าตรงนั้นให้เป็นนะเป้าหมายคืออย่างนั้นเพราะฉะนั้นเวลาที่เราเจริญวิปัสสนาอย่างที่อาจารย์บอกกุศลก็ตามอกุศลก็ตามมันเป็นปัจจัยให้ทั้งกุศลอกุศลเกิดได้ที่เขาบอกว่าอกุศโลธรรมโมกุศลสธรรมสอารมณปัจเจนะปัจโยเคยได้ยินไหมโนพรอกุศโลธรรมโมกุศลสธรรมสอารมณปัจเจนะปัจโยแปลว่าอะไรอกุศลก็เป็นปัจจัยให้กุศลเกิดได้กุศโลธรรมโมกุศลสธรรมสอารมณปัจเจนะปัจโยกุศลก็เป็นปัจจัยให้กุศลเกิดได้อกุศโลธรรมโมอกุศลสธรรมสอารมณปัจเจนะปัจโยเป็นอารมณปัจจัยนะให้อกุศลก็เป็นอารมณปัจจัยให้อกุศลเกิดได้ยกตัวอย่างง่วงเป็นกุศลหรืออกุศลเราไม่พอใจในสภาพง่วงเป็นปัจจัยให้อะไรเกิดแต่ถ้าเรากำหนดง่วงหนอง่วงหนอเห็นสภาพง่วงตามที่เป็นจริงเป็นปัจจัยให้อะไรเกิดเห็นไหมล่ะเข้าใจนะทีนี้ปีติเราเกิดปีติตัวโยกตัวสั่นตัวหมุนตัวโครงเป็นกุศลไหมเป็นกุศลเราไม่พอใจในสภาพตอนนั้นเป็นปัจจัยให้อะไรเกิดอกุศลเกิดปีติเป็นกุศลไหมเป็นกุศลแต่ถ้าเราไม่พอใจตอนนั้นเห็นไหมล่ะกำหนดอย่างนี้มันก็ไม่หายยมก็เลยกำหนดอย่างนี้แสดงว่าลึกๆเป็นอะไรเป้าหมายคือจะให้หายเพราะฉะนั้นถ้าเรากำหนดเห็นลักษณะตามที่เป็นจริงจากนั้นมันเป็นยังไงเราก็จะเห็นชัดนี่ก็คือแต่ถ้าเรากำหนดโยกหนอโยกหนอหรือว่าอยากโยกหนออยากโยกหนอเราเห็นสภาพตามที่เป็นจริงก็เป็นปัจจัยให้อะไรเกิดเป็นปัจจัยให้กุศลเกิดสรุปแล้วก็คือทั้งกุศลอกุศลเป็นปัจจัยให้ทั้งกุศลอกุศลเกิดได้ขึ้นอยู่กับอะไรขึ้นอยู่กับการกำหนดหรือไม่กำหนดถ้าไม่กำหนดเป็นปัจจัยให้อะไรเกิดเขาจึงบอกว่าสิ่งใดมันยังไม่เกิดพยายามทำให้มันเกิดเป็นอะไรเป็นโลภะสิ่งใดที่มันเกิดอยู่แล้วพยายามทำให้มันดับเป็นอะไรเป็นโทสะสิ่งที่มันเกิดมันดับอยู่แล้วเราไม่รู้เป็นอะไรเป็นโมหะเพราะเรามาเจริญเนี่ยเจริญอะไรเจริญกุศลโดยเฉพาะสติสมาธิวิริยะศรัทธาปัญญาถ้าสิ่งนี้เกิดขึ้นทั้งโลภะโทสะโมหะมีโอกาสที่จะเกิดได้ไหมถ้าเราไม่เข้าใจบางครั้งทั้งที่สิ่งนั้นปรากฏยกตัวอย่างขณะที่คิดหรือขณะที่ฟุ้งเราก็กำหนดเหมือนกันแต่ไม่ได้เห็นลักษณะคิดจริงๆว่ามีลักษณะยังไงลักษณะฟุ้งมีลักษณะยังไงเราไม่รู้เข้าข้อไหนนพรสิ่งใดที่มันเกิดมันดับอยู่แล้วเราไม่รู้เป็นอะไรเป็นโมหะเห็นหรือยังเราเพราะฉะนั้นเรากำหนดก็ต้องเห็นลักษณะตามที่เป็นจริงว่าลักษณะที่คิดมันมีลักษณะยังไงเพราะฉะนั้นจะต้องเอาสติไปตั้งไว้ที่ตรงไหนบางคนยังตั้งไว้ไม่เป็นนะจนป่านนี้เวลาคิดเกิดขึ้นตั้งไว้ที่ไหนคิดไปถึงบ้านเวลาคิดกระท่องเอาคิดเนาะคิดเนาะสักพักหนึ่งพอเราเปลี่ยนอารมณ์สภาพคิดก็หายไปแล้ว
หรือเราจะกำหนดก็ตามไม่กำหนดก็ตามมันก็หายไหมหมดปัจจัยมันก็หายไปแต่กุศลธรรมเจริญไหมอะไรเจริญทีนี้อกุศลเจริญแล้วมันถูกหรือเปล่าเราเห็นหรือยังเพราะฉะนั้นถ้าเรากำหนดเวลาที่เรากำหนดเราก็ต้องมาจับลักษณะของจิตณตอนนี้ว่ามีลักษณะไงเพราะว่าเรื่องราวเนี่ยมันเป็นอดีตมีไหมเป็นอนาคตมีไหมเพราะอดีตก็ดีอนาคตก็ดีเป็นอารมณ์ของวิปัสสนาได้ไหมไม่ได้อะไรเป็นอารมณ์ของวิปัสสนาได้ปัจจุบันเพราะงั้นอะไรที่เป็นปัจจุบันณตอนนั้นจิตที่กำลังคิดเพราะต้องไปดูที่ตรงไหนล่ะไปดูที่จิตให้เห็นลักษณะจิตตามที่เป็นจริงทีนี้โยมที่ง่วงสมมุติว่าตอนนี้โยมหาวิธีแก้ง่วงสมมุตินะขณะที่หาวิธีแก้ง่วงเนี่ยเป็นกุศลและอกุศลอกุศลอยู่นะเสร็จแล้วเวลาที่แก้ง่วงได้แล้วทีนี้เขาจะหายด้วยวิธีโยมแก้ก็ตามหรือเขาหายไปเองก็ตามเกิดความพอใจเป็นอะไรอีกดูสิอกุศลดักทั้งขึ้นทั้งล่องเห็นหรือยังแต่ถ้าเราเข้าใจดูเนี่ยง่วงเนาะง่วงเนาะเห็นสภาพง่วงตามที่เป็นจริงเนี่ยอกุศลเกิดได้ไหมล่ะได้ไหมไม่ได้ไงดูสิเข้าใจหรือยังพื้นฐานของการเจริญวิปัสสนาเนี่ยเราต้องเข้าใจถ้าเราไม่เข้าใจแล้วเนี่ยแทนที่จะเจริญมรรคกลับไปอะไรละมรรคเจริญสมุทัยไปกันคนละเรื่องเลยเข้าใจนะตัวเข้าใจเนี่ยสำคัญใจต้องมีถึงสามใจอรุณีมีกี่ใจมีกี่ใจอรุณีตัวยังไม่ทราบอีกเข้าใจการเจริญวิปัสสนาต้องเข้าใจสำคัญวางใจใส่ใจเข้าใจว่าเรามาเจริญวิปัสสนาเป้าหมายคืออะไรต้องเข้าใจซะก่อนวางใจก็คือวางใจเป็นกลางทุกสภาพอารมณ์อารมณ์ทั้งหมดมีเท่าไหร่มีเท่าไหร่เนาะมี6อารมณ์ทางตาเขาเรียกว่ารูปารมณ์อารมณ์ทางหูสัทธารมณ์อารมณ์ทางจมูกคันธารมณ์อารมณ์ทางลิ้นรสารมณ์อารมณ์ทางกายโผฏฐัพพารมณ์อารมณ์ทางใจธรรมารมณ์นอกจากนี้มีไหมเพราะฉะนั้นตรงนี้จึงเขาเรียกว่าอายตนะแปลว่าเครื่องต่อมันต่อยังไงหรอเพราะว่าอารมณ์ทั้ง6ที่ปรากฏได้เป็นผลของอะไรเป็นผลของอะไรนะพ่อพรผลของกรรมเขาเรียกว่าวิบากวิบากที่ของเราที่วิบากอ่ะมันส่งผลช่วงไหนบ้างช่วงให้เราเกิดมาเขาเรียกว่าปฏิสนธิแล้วก็หลังจากปฏิสนธิแล้วมีส่งผลอีกไหมส่งช่วงไหนช่วงปวัตติปวัตติทีนี้พูดถึงขณะส่งผลของกรรมโยมเคยนึกไหมว่าขณะส่งผลของกรรมมันมีตอนไหนบ้างขณะตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกดมกลิ่นลิ้นรสกายถูกต้องสัมผัสคิดนึกทางใจเห็นไหมล่ะส่งผลไหมเพราะฉะนั้นตรงนี้เขาเรียกอย่างหนึ่งว่าทวารทวารแปลว่าประตูหรือช่องทางมีเท่าไหร่มีอยู่6เพราะเวลาตาเห็นรูปนี่มีเห็นทั้งอะไรรูปที่ดีและไม่ดีถ้ารูปดีเป็นผลของอะไรกุศลกรรมถ้ารูปไม่ดีล่ะแต่เวลาเราเห็นเราโทษใครโทษคนอื่นนะได้ยินเสียงที่ดีเป็นผลของอะไร
ของใครเสียงที่ไม่ดีผลของใครผลของอกุศลกรรมของใครของเราไม่ใช่คนอื่นนะจมูกดมกลิ่นดีไม่ดีเป็นต้นนะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเป็นประตูส่งผลของกรรมเพราะฉะนั้นตรงนี้จึงบอกว่าเครื่องต่อไงอายตนะเพราะฉะนั้นเวลาที่กรรมส่งผลเนี่ยเขาเรียกว่าวิบากเพราะวัฏฏะจึงมีกี่อย่างวัฏฏะหรือวนมีเท่าไหร่สามกรรมวัฏวิปากวัฏกิเลสวัฏกิเลสกรรมวิบากง่ายกิเลสเกิดขึ้นสร้างกรรมไหมกรรมก็เป็นวิบากอยู่อย่างเงี้ยกิเลสเกิดขึ้นสร้างกรรมกรรมก็เป็นวิบากเห็นไหมล่ะเอายกตัวอย่างเวลาที่กระทบเสียงที่ไม่ดีเช่นเขามาด่าเขามาว่าเป็นวิบากไหมเอาพอเสียงไม่ดีเกิดขึ้นเป็นไงไม่พอใจพอไม่พอใจเป็นมโนกรรมไหมเห็นไหมล่ะเป็นมโนกรรมก่อนที่จะเป็นมโนกรรมเกิดอะไรเกิดความไม่พอใจก็คือกิเลสไหมกิเลสเกิดขึ้นสร้างกรรมกรรมก็เป็นวิบากอยู่อย่างเงี้ยเพราะเราจะตัดวงจรตอนนี้ทำไงเอาอะไรเข้าไปตัดเอาตัวปัญญาไงที่อาจารย์บอกระยะทางยาวสำหรับคนที่เมื่อยล้าการเวลายาวสำหรับคนที่รอคอยราตรียาวสำหรับคนที่นอนไม่หลับวัฏฏะสงสารยาวสำหรับใครคนไม่รู้อริยสัจธรรมตามความเป็นจริงทีนี้ถ้าเรารู้อริยสัจธรรมตามความเป็นจริงเหรอวัฏฏะยาวหรือสั้นสั้นลงไงเพราะฉะนั้นตัวรู้ได้แก่ตัวอะไรตัวปัญญาเพราะฉะนั้นตัวปัญญาตัวนี้ทำหน้าที่ตัดไหมตัดอะไรตัดวัฏฏะไงเพราะไม่รู้เป็นไงหรออวิชชาเป็นปัจจัยเกิดอะไรสังขารสังขารเป็นปัจจัยเกิดวิญญาณวิญญาณเป็นปัจจัยเกิดนามรูปนามรูปเป็นปัจจัยเกิดสรายตนะสรายตนะเป็นปัจจัยเกิดผัสสะผัสสะเป็นปัจจัยเกิดเวทนาเวทนาเป็นปัจจัยเกิดตัณหาตัณหาเป็นปัจจัยเกิดอุปาทานอุปาทานเป็นปัจจัยเกิดภพภพเป็นปัจจัยเกิดชาติชรามรณะโสกะปริเทวทุกขโทมนัสอุปายาตตามลำดับเพราะฉะนั้นถ้ารู้เท่าทันล่ะกระบวนการเมื่อกี้เกิดได้ไหมรุ่นนี้เกิดไม่ได้เพราะฉะนั้นคนที่ไม่รู้อริยสัจธรรมตามความเป็นจริงเนี่ยวัตตะยาวแต่คนรู้เท่าทันตามความเป็นจริงเหล่าวัตตะสั้นเห็นไหมล่ะเพราะฉะนั้นจะสั้นหรือยาวใครเป็นคนทำเราทำเองเพราะฉะนั้นเขาจึงบอกว่าอัตนาวะกตังปาปังอัตนาสังกิริสติอัตนาวะอกตังปาปังอัตนาวะวิสุชติสุทธิอสุทธิปัจจตังนันโยนยังวิโทธเยทำบาปเองย่อมเศร้าหมองเองไม่ทำบาปเองย่อมหมดจดเองความหมดจดหรือความเศร้าหมองเป็นของเฉพาะตนคนหนึ่งจะทำให้คนหนึ่งหมดจดคนหนึ่งจะทำให้คนหนึ่งเศร้าหมองหาได้ไหมเพราะเวลาที่เขาด่าเขาด่าเสียงที่มากระทบปึ้งปึ้งปึ้งเป็นผลของอะไรเป็นผลของกรรมของใครของคนที่รับคือคนได้ยินแต่เป็นกรรมของใครกรรมใหม่ของใครของคนด่าแต่เป็นผลของกรรมเก่าของใครของคนที่ถูกด่าถ้าเราเห็นอย่างนี้ตามที่เป็นจริงเนี่ยเราจะโกรธไหมต้องสงสารคนที่ด่าเนี่ยเขากำลังสร้างกรรมใหม่แต่เราเนี่ยเวลาที่ถูกด่าเนี่ยเราได้ประโยชน์ไหมถ้าเราใช้วิธีของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ประโยชน์ไหมแต่ถ้าใช้วิธีของเราหรอกของปุถุชนได้ประโยชน์หรือเกิดโทษเสียงที่ด่าไปเงี้ยมาด่าฉันนี่รู้ไหมว่าฉันเป็นใครขึ้นเลยเห็นไหมนี่วิธีของอะไรคนพาลวิธีของคนพาลคำว่าพาลเนี่ยเข้าใจไหมภาระแปลว่าอะไรภาระแปลว่ามืด
อันทะแปลว่าบอดอันตพานแปลว่าคนที่มืดบอดเห็นไหมล่ะเพราะฉะนั้นพวกเราทั้งหลายถ้ายังมืดบอดก็อยู่ในพวกอะไรอันตพานอันตภาละนะเพราะเราจะหนีจากความมืดบอดต้องทำไงสร้างตัวสติสร้างตัวสมาธิสร้างตัวปัญญาให้เกิดขึ้นก็จะหนีห่างไกลจากความมืดบอดเพราะงั้นปุถุชนแปลว่าอะไรผู้ที่หนาอะไรหนาเพราะงั้นมันมีปุถุชนแล้วก็กัลยาณปุถุชนบุคคลที่ประพฤติปฏิบัติมุ่งที่จะพ้นจากตัวนี้ถือว่าเป็นอะไรกัลยาณปุถุชนแล้วจึงเข้าถึงอะไรอริยชนตามลำดับเพราะพวกเรายังถือว่าเป็นอะไรละกิเลสยังไม่ได้ก็ยังถือว่าเป็นกัลยาณปุถุชนยังดีนะ เพราะงั้นที่ว่าบอดเพราะอะไรอะไรบอดอะไรบอดปัญญาเรายังไม่เกิดไงตามีสองตาไหมไม่ใช่ตานี่นะตานอกกับตาในตานอกเราเห็นอะไรเห็นนอกดิตาในเห็นอะไรตาในเห็นต่ำก็บอกดูนอกเห็นอะไรดูนอกเห็นนอกดูใจเห็นอะไรเห็นใจดูในเห็นธรรมโดยเฉพาะรูปธรรมนามธรรมเห็นกายในกายเห็นไหมล่ะเวทนาในเวทนาจิตในจิตแล้วก็ธรรมในธรรมในที่นี้มุ่งหมายอะไรรูปธรรมแล้วก็นามธรรมซึ่งกำลังปรากฏอยู่ไหมอยู่เพราะงั้นเราต้องเข้าไปรู้เข้าไปเห็นในอีกทีหนึ่งเอายกตัวอย่างเวลาที่เราไม่พอใจตัวไม่พอใจเนี่ยทุกคนเวลาที่ไม่พอใจทุกคนรู้ตัวไหมว่าไม่พอใจรู้ไหมกำลังไม่พอใจเนี่ยจะถามเธอเป็นอะไรอยู่ฉันไม่พอใจบอกได้ไหมกำลังไม่พอใจแต่ลักษณะจิตที่ไม่พอใจมันมีลักษณะยังไงเนี่ยเห็นไหมไม่เห็นไงถ้าเห็นตอนนั้นตามความเป็นจริงเนี่ยสภาพตอนนั้นตั้งอยู่ได้ไหมตั้งอยู่ไม่ได้เพราะฉะนั้นให้เห็นอย่างนั้นให้เห็นในอีกทีหนึ่งเพราะฉะนั้นเราจะเจริญวิปัสสนาได้ก็ต้องอาศัยอะไรอาศัยไปเรียนรู้ดูของจริงที่กำลังปรากฏเกิดขึ้นจริงๆของใครของมันไปดูของคนอื่นได้ไหมไม่ได้เพราะฉะนั้นถ้าเราไม่เห็นตอนนั้นวัฏฏะก็ยาวไปเรื่อยๆเราก็หลงระเริงอยู่ในไหนที่อาจารย์บอกอยู่ในเอสัปปัสสัทธิมังโลกังเมื่อกี้ให้ใครแปลยังไม่ได้แปลเลยเอสัปปัสสัทธิมังโลกังจิตตังราชารถูปมังยัตถาภาลานิสีทันตินันติสังโฆวิชานตังเยจิตตังสัญญเมตตันติโมกขันติมาลพันธนาใครจะแปลโยมมายกมือซะก่อนคิดว่าโยมจะแปลจะไปถามง่วงอีกขัดจังหวะตรงนี้สูทั้งหลายจงมาดูโลกอันตรการสวยงามดุจราชรถเคยเห็นราชรถไหมเคยเห็นแต่ในรูปซึ่งพวกคนเขาทั้งหลายหมกอยู่แต่ผู้รู้หาข้องอยู่ไม่ผู้ใดสำรวมจิตผู้นั้นจะพ้นจากบ่วงแห่งมารเพราะฉะนั้นสูทั้งหลายในมุ่งหมายใครเป็นคนกล่าวใครเป็นคนกล่าวอรุณีใครเป็นคนกล่าวดูที่อาจารย์กล่าวอยู่แท้ๆบอกพระพุทธเจ้าแต่เอาคำของใครคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจงมาดูโลกอันตรการมุ่งหมายอะไรสัตว์โลกสวยงามดุจราชรถซึ่งพวกคนเขาทั้งหลายหมกอยู่คนเขาหมายถึงอะไรคนที่ไม่มีปัญญาไงหมกอยู่แต่ผู้รู้หมายถึงอะไรหรอหาข้องอยู่ไม่ถ้ารู้จริงๆแล้วเราควรจะติดไหมติดไหมน่าติดไหมถ้าเราไม่รู้ล่ะเราก็ติดหลงในของหลอกไงผู้ใดสำรวมจิตมุ่งหมายอะไรผู้ใดมีสติสังวระได้แก่สติผู้นั้นจะพ้นจากบ่วงแห่งมารบ่วงของพยามารมีเท่าไหร่บ่วงคือรูปเสียงกลิ่นรส
สัมผัสเป็นบ่วงของพยามารไหมเพราะงั้นถ้าเรารู้ว่าเวลาที่เราเห็นเรากำหนดว่าไงเห็นหนอเห็นหนอเวลาได้ยินล่ะได้ยินหนอติดบ่วงไหมแต่ถ้าเห็นเป็นไงหยุดแค่ตรงนั้นไหมเหมือนพระลาวตอนที่ไปเพื่อปฏิบัติตอนนั้นอาจารย์เป็นล่ามที่ประเทศพม่าขน้อยเพราะได้ยินเสียงขน้อยก็กำหนดได้ยินหนอได้ยินหนอจากนั้นขน้อยก็อยากซีเหลวไปเบิ้งขน้อยก็กำหนดอยากซีเบิ้งหนออยากซีเบิ้งหนอจากนั้นขน้อยก็เหลียวไปเบิ้งขน้อยก็กำหนดว่าซีเบิ้งหนอเบิ้งหนอจากนั้นขน้อยก็เห็นรูปขี้ไห้ขน้อยก็กำหนดขี้ไห้หนอขี้ไห้หนออาจารย์ไม่รู้คือตอนที่ไปเป็นล่ามเนี่ยท่านบอกพูดซะก่อนท่านขออนุญาตอาจารย์ก่อนตอนนั้นมีเจ้าคุณบุญชิตมาทองมั่นแล้วก็มีแม่ชีแล้วก็คนไทยอีกหลายคนมีพระลาวไปปฏิบัติ8รูปด้วยกันทีนี้ก็หาล่ามลาวไม่ได้เลยเอาล่ามไทย อาจารย์ปกติก็คือเป็นล่ามให้คนไทยอยู่แล้วอยู่ที่สำนักมหาสีขน้อยว่าภาษาไทยบ่ได้ขน้อยขอว่าภาษาลาวได้บ่อาจารย์บอกได้แต่ผมไม่รู้ทั้งหมดนะเพราะเราไม่รู้ภาษาลาวทั้งหมดขน้อยพอได้ยินเสียงขน้อยก็กำหนดได้ยินหนอได้ยินหนอจากนั้นขน้อยก็อยากสีเหลียวไปเบิ้งขน้อยก็กำหนดอยากสีเบิ้งหนออยากสีเบิ้งหนอจากนั้นขน้อยก็เห็นรูปขี้ไห้ขน้อยก็กำหนดขี้ไห้หนอขี้ไห้หนอขี้ไห้หนอเนี่ยอาจารย์แปลไม่ออกงงพอดีเจ้าคุณบุญชิตอ่ะไปปฏิบัติพร้อมกับมาทองมันจันทองมันขี้ไห้ก็คือขี้เรงไงอาจารย์หัวร้อยใหญ่เพราะฉะนั้นเนี่ยเห็นไหมล่ะพอได้ยินเสียงเนี่ยเสียงเนี่ยเป็นบ่วงของพยามารอย่างหนึ่งไหมเป็นไหมท่านอยากสีเหลวไปเบิ้งเนี่ยดูสิอยากสีเหลวไปเบิ้งมันมีแรงกระตุ้นหรือเปล่าล่ะกำลังจะไปติดบ่วงของพยามารเนี่ยเพราะฉะนั้นท่านบอกอาจารย์ก็บอกว่าเวลาท่านได้ยินเนี่ยท่านกำหนดได้ยินหนอได้ยินหนอให้เห็นลักษณะอาการได้ยินจริงๆว่ามันมีลักษณะยังไงหรืออาการของเสียงจริงๆว่ามีลักษณะยังไงขณะที่กำหนดได้ยินเนี่ยเป็นอารมณ์อะไรตัวได้ยินอารมณ์ภายในหรืออารมณ์ภายนอกอชติการมอารมณ์ภายในเสียงที่ปรากฏเป็นอะไรเป็นพหิทธารมอารมณ์ภายนอกเพราะฉะนั้นบางครั้งเนี่ยในสติปัฏฐาน4ในปฏิฐานสูตรก็บอกว่าอชัตตาพหิทธาบางครั้งเนี่ยเรารู้ทั้งภายในแล้วก็ภายนอกบางครั้งรู้เฉพาะภายนอกบางครั้งรู้ภายในเพราะเรากำหนดได้ยินได้ไหมได้ยินก็ได้เสียงที่ปรากฏกำหนดได้ไหมก็ได้หรือระหว่างที่เสียงกับที่ตัวได้ยินมีลักษณะไงบางครั้งก็เห็นได้ก็เรียกอชัตตาพหิทธาเพราะฉะนั้นถ้าท่านกำหนดว่าได้ยินหนอได้ยินหนอเห็นสภาพเสียงตามที่เป็นจริงเนี่ยแรงกระตุ้นที่อยากสีเหลียวไปเบิ้งในมีได้ไหมก็มีไม่ได้ไงมันก็ดับตรงนั้นน่ะแสดงว่าไอ้แรงกระตุ้นอยากสีเหลวไปเบิ้งก็มีอยู่แสดงว่าดูที่ตัวตัณหาก็มีอยู่เพราะงั้นอาจารย์บอกว่าเวลาที่ถามว่าท่านกำหนดไหมกำหนดหมดเหมือนกับโยมอ่ะคิดก็คิดเนาะคิดเนาะแต่ถามว่าเห็นไหมไม่รู้มีลักษณะยังไงไม่รู้จะต่างอะไรกับพระลาวเมื่อกี้เพราะฉะนั้นเวลาที่เรากำหนดได้ยินเนาะเนี่ยต้องสังเกตอาการของได้ยินจริงๆหรืออาการของเสียงที่ปรากฏเสียงเนาะเสียงเนาะเนี่ยให้เห็นจริงๆพอเห็นตรงนั้นแรงกระตุ้นให้เกิดอาการได้ยินก็ไม่มีเกิดที่เราอยากจะได้ยินอยากจะมองอยากจะมองขึ้นมาแรงกระตุ้นให้เกิดอาการมองไม่มีเพราะเราจะอยากจะมองขึ้นมาอยากจะเห็นเราก็กำหนดว่าไงอยากมองเนาะอยากมองเนาะดูที่ตรงไหนดูที่จิตเพราะเห็นสภาพที่มันอยากมองดับไปยังไงเห็นตามที่เป็นจริงสติเกิดไหมสมาธิเกิดไหมหรอปัญญาเกิดไหมดูสิเราได้ประโยชน์จากตอนนั้นกระบวนการทั้งหลายทั้งปวงเหล่านี้เนี่ยเป็นฐานให้อะไรเกิดสติเกิดสมาธิเกิดปัญญาเกิดดูสิทั้งสติสมาธิวิริยะศรัทธาปัญญาตอนนี้อยู่ในไหนอยู่ในมรรคเพราะเราเจริญมรรคไหมโดยอริยมรรคมีองค์8แต่ถ้าเราไม่รู้เท่าทันตอนนั้นเป็นไงอ่ะเป็นปัจจัยให้อะไรเกิดตัณหาเกิดติดบ่วงของพยามารไหมเหรอติดแล้วบ่วงทางไหนทางหูแล้วก็บ่วงทางหูยังไม่พออยากจะมองพอไปเห็นบ่วงทางไหนติดอีก
ดูดิหนักก็ไปอีกเอ้าเกิดความพอใจอีกยินดีเกิดความพอใจอีกดูดิเกิดขึ้นมากมายไหมตรงนี้เนี่ยที่ว่าอาจารย์บอกว่าอายตนะแปลว่าเครื่องต่อเห็นหรือยังมันไม่หยุดแค่ตอนนั้นมันต่อไงแต่ถ้าเห็นเท่าทันตามความเป็นจริงมันต่อไหมมันไม่ต่อไงมันตัดอยู่แค่ตอนนั้นเพราะงั้นเนี่ยอาจารย์ก็เลยบอกท่านว่าเวลาท่านได้ยินเนี่ยท่านกำหนดได้ยินหนอได้ยินหนอตอนนั้นไม่ต้องอยากสีเหลียวไปเบิ้งหรืออยากสีเหลียวไปเบิ้งท่านต้องกำหนดรู้ลักษณะตอนนั้นจริงๆว่าอยากสีเบิ้งหนออยากสีเบิ้งหนอไม่ใช่ไปท่องเอาอย่างเดียวแล้วก็เหลียวไปเบิ้งแล้วก็เห็นหูขี้ไห้หวังว่าอะไรหวังจะได้เห็นรูปสวยๆไปเห็นรูปขี้ไห้เห็นรูปขี้เหร่เสร็จเลยแม้แต่รูปขี้เหร่ถามว่าตัณหาเกิดไหมโยมว่าตัณหาเกิดไหมเป็นอะไรตัณหาตัณหาทั้งสามกามตัณหาความยินดีพอใจในกามคุณอารมณ์ภวะตัณหาเป็นอะไรพอใจในภพวิภวะตัณหาเป็นอะไรไม่พอใจเห็นไหมล่ะก็เป็นวิภวะตัณหาเพราะตัณหาเนี่ยดักเอาไหมถ้าเรารู้เท่าทันตามความเป็นจริงดูสิสภาพตอนนั้นก็เกิดไม่ได้พันโยมที่มาประพฤติปฏิบัติพื้นฐานตรงนี้เราต้องเข้าใจถ้าเข้าใจแล้วสู่การประพฤติปฏิบัติได้ง่ายอาจารย์เวลาที่สอบอารมณ์เนี่ยอาจารย์จะดูเสี้ยวหนึ่งส่วนหนึ่งเนี่ยอาจารย์จะดูที่ตรงไหนรู้ไหมดูที่พฤติกรรมของโยมทั้งหลายที่เวลาที่เดินเวลาที่นั่งเนี่ยอาจารย์ไม่ต้องไปจ้องดูเดินดูอย่างนี้ก็รู้หรือขณะที่ฉันอาหารเนี่ยอาจารย์เดินไปเนี่ยเห็นไหมบางครั้งเนี่ยอาจารย์มองโยมไม่ใช่มองเพราะอยากจะมองเป็นอย่างอื่นนะมองดูว่าโยคีประพฤติปฏิบัติตั้งใจไหมถ้าตั้งใจประพฤติปฏิบัติเป็นไงเสียงมันจะเงียบกริบเกิดจากอะไรหรอเกิดจากจิตถ้าจิตยังไม่นิ่งยังไม่สงบแล้วเนี่ยใจมันจะน้อมสู่การประพฤติปฏิบัติไหมเพราะฉะนั้นเวลาทำเป็นไงทุกอย่างเนี่ยออกมาจากอะไรหรอออกจากจิตเพราะฉะนั้นการกระทำกิริยาการทั้งหมดออกมาจากจิตหมดดูแค่ตรงนี้ก็มองออกแล้วประโยคีประพฤติปฏิบัติพัฒนาไปแค่ไหนก้าวหน้าไปแค่ไหนไม่ใช่มองเฉพาะไอ้คำพูดที่โยมมารายงานเหมือนที่หมอที่เขารักษาคนไข้นะคนไข้มาปุ๊บเขาต้องมองก่อนคนไข้เป็นไงกิริยาการเป็นไงจากนั้นก็ถามถ้าข้อมูลคนไข้มากเท่าไหร่บริบูรณ์เท่าไหร่เกื้อต่อใครเกื้อต่อคนไข้เองถ้าหมอสรุปลวกๆแล้วก็วินิจฉัยโรคไปเลยเป็นไงใครแย่คนไข้นั่นแหละแย่เพราะงั้นโยคีที่ประพฤติปฏิบัติเนี่ยเราต้องอะไรซื่อสัตย์กับตัวเราเพราะว่าครูบาอาจารย์ก็เห็นได้ในส่วนหนึ่งเท่านั้นแต่คนที่ใครที่อยู่กับตัวเราตลอดตัวเราเองไงอยู่ตัวเราตลอดเห็นไหมล่ะจะอยู่ตรงไหนก็ตามเราหนีตัวเราพ้นไหมเราหลอกคนอื่นได้ไหมหลอกคนอื่นได้แต่หลอกตัวเองได้ไหมไม่ได้เพราะฉะนั้นจะอยู่ตรงไหนก็ตามพยายามให้กำหนดให้มันติดต่อต่อเนื่องจริงๆกุศลธรรมจึงจะเจริญกับเราเต็มที่ที่เขาบอกว่าอ่านตัวออกบอกตัวได้ใช้ตัวเป็นเห็นตัวตายคลายทิฏฐิเคยได้ยินไหมได้ยินที่ไหนใครพูดหมายถึงอะไรเรามาตรงนี้เรามาอ่านตัวเราให้ออกคำว่าตัวเรามีอะไรกายกับจิตบอกได้ไหมเวลาที่เรากำหนดแต่ละน้อแต่ละน้อสภาพมันเป็นยังไงบอกใครก่อนบอกตัวเราก่อนให้ได้ก่อนบอกคนอื่นได้ไหมถ้าเราเห็นจริงๆเวลาส่งอารมณ์สอบอารมณ์แล้วก็เล่าไปประสบการณ์ไปตามนั้นบอกตัวได้ใช้ตัวเป็นใช้ตัวเป็นก่อนในชีวิตจริงๆทีนี้เราใช้ได้ไหมล่ะเห็นตัวตายสภาพรูปธรรมนามธรรมที่ปรากฏเกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดเพราะอะไรเพราะมีเหตุปัจจัยหมดเหตุหมดปัจจัยแล้วตั้งอยู่ได้ไหมมันก็หมดไปตามเหตุตามปัจจัยเห็นตัวตายก็คือรูปไหนก็ตามนามไหนก็ตามสักพักหนึ่งก็หมดไปแล้ว
ราจะกำหนดก็ตามไม่กำหนดก็ตามคลายทิฏฐิทิฏฐิแปลว่าอะไรทิฏฐิจริงๆแปลว่าความเห็นแต่ในที่นี้แปลว่าเห็นผิดเห็นไหมล่ะเพราะฉะนั้นสภาพความเป็นเราเป็นเขาเป็นแต่เป็นบุคคลหญิงชายเนี่ยถ้าเราเห็นจริงๆเนี่ยถูกทำลายไหมทำลายตรงนั้นก็คือคลายทิฏฐิคลายความเห็นผิดเข้าใจนะสำหรับวันนี้คงฝากไว้เล็กๆน้อยๆแต่เพียงเท่านี้มั้งขออำนาจบุญกุศลที่พวกเราทั้งหลายได้สั่งสมอบรมในอดีตชาติก็ดีในปัจจุบันชาตินี้ก็ดีจงมารวมกันเป็นตบะเดชะเป็นพลวะปัจจัยเป็นนิสัยตามส่งให้พวกเราทั้งหลายเกิดวิริยะสาหะในการประพฤติปฏิบัติยิ่งๆขึ้นไปจนกว่าจะยังอริยมรรคอริยผลให้เกิดโดยพลันด้วยกันทุกท่านทุกคนเทอญก็เจริญพรสาธุสาธุสาธุค่ะ